พี่น้องวันนี้เราสิมากินหมักทุเรียนกันนะคะนี่คือหมักทุเรียนค่ะที่ซาวดอนปิดแบบนี้ไว้ว่าแม่นยังนะคะเน้นค่ะซาวดอนก็ได้มากค่ะมีหมักเขียบพี่น้องซาวดอนสิเอาหมักเขียบไปเบิ้งย่างหัวขวนนะคะให้มันบานเฮาค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้อยหนาค่ะเดี๋ยวสิมากินกันนะคะพี่น้องพี่น้องเบิ่งบัวค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนตัวสาวตัวสาวให้เบิ่งนะคะพี่ค่ะพี่น้องหมอนทองค่ะหมอนทองทุเรียนบัวใหญ่ๆบักเขียวนี่คือบักเขียวค่ะว้าวสวัสดีค่ะมื้อนี้ก่อนเฮาสิเริ่มทำงานเฮาสิมาเอาขึ้นนะคะนี่ค่ะที่เฮาล้างไว้เมื่อคืนนะคะพี่น้องเฮาสิมาเอาขึ้นไปข้างบนนั่นค่ะนี่ค่ะก่อนเฮาสิเริ่มทำงานค่ะเดี๋ยวเฮามาเอาขึ้นกันค่ะพี่น้องใส่นะคะนะคะช่างขึ้นไปเลยค่ะแนวดูดขั้นอาหารของเฮานี่เฮาสิเอาล่องล้าง2มือเทียนึงค่ะทําความสะอาดแฟตทําความสะอาดนี่ดูดความมันความหยังของเพิ่นน่ะค่ะสิเอาล่องเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาเริ่มผัดกะเพรากันเลยนะคะคือกะเพราตับนี่สิบ่มีขายเลยนะคะทางร้านสิบ่เฮ็ดขายค่ะอันนี้ที่สิเป็นเมนูให้พนักงานกินค่ะให้สาวอุดรกินค่ะคือเป็นเมนูแบบระลึกถึงบ้านเฮานะคะเพชรๆนี่ค่ะบอกไว้ก่อนว่าเมนูนี้บ่มีขายค่ะคือเฮาสิเฮ็ดกินกันเองนะคะเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องเฮามาเริ่มกันเลยนะคะพ่อกระทะของเฮาฮ้อนได้ที่เราซาวดอนกันสิใส่น้ํามันลงไปค่ะพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคือมื้อนี้ซาวดอนสิเฮ็ดกินเองซาวดอนก็เลยตําพริกผสมกับกระเทียมแบบเผ็ดๆเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคั่วให้หอมคือเก่าค่ะพี่น้องเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเฮาเฮ็ดกินเองค่ะบ่มีขายค่ะเมนูนี่เฮ็ดกินเองเลยค่ะเฮ็ดแบบบ้านๆอยู่บ้านเฮาเซาดอนก็มักกินกับข้าวตับค่ะได้จำเพิ่นมาเฮ็ดง่ายๆแบบสูตรง่ายๆของเฮาเลยค่ะนี่ค่ะพ่อกระเทียมกับอันนี้เฮาหอมกับพริกเฮาหอมได้แล้วนะคะซาวดอนก็สิเอาตับลงไปคัดค่ะพี่น้องนี่ค่ะซาวดอนบ่มักตําพริกแกลกนะคะซาวดอนสิมักตําแบบพริกให้เพิ่นนั่นเป็นโคลเทเลแบบนี้นะคะซาวดอนว่ามันยำแก้มเฮากินแล้วมันแก้มเฮาเคี่ยวเฮายำนี่มันสิถึกตอนพริกตอนนั่นกระเทียมน่ะซาวดอนว่ามันแซ่บดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาผัดตับให้สุกเลยนะคะนี่ค่ะพอตับของเฮาสุกได้ที่แล้วนะคะซาวดอนก็สิใส่ทั่วหั่นลงไปค่ะกับอันสิปรุงรสค่ะซาวดอนก็สิใส่น้ำตาลค่ะพริกเก้าค่ะแล้วก็เติมด้วยคะน้อค่ะนี่ค่ะแล้วก็
นางเอกลงไปเลยค่ะนี่คือนางเอกเท่านะคะยอดน้ำซุปลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะน้ำซุปค่ะอันนี้เซาดอนสิบ่ใส่หยังหลายเลยนะคะใส่แค่นี้ค่ะสิบ่ใส่น้ำมันหอยนะคะเฮ็ดกินเองค่ะเซาดอนบ่มักค่ะน้ำมันหอยนี่ค่ะหน้าตาก็สิได้อยู่ประมาณนี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวฮอดกะสิทอดไข่ดาวนั่นค่ะนี่คือเป็นเมนูที่สาวอุดรมักคักค่ะเดี๋ยวเฮาไปทอดไข่ดาวกันนะคะกะเพราตับแบบบ้านๆของสาวอุดรค่ะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายค่ะเมนูนี้เฮาบ่มีขายอยู่ร้านนะคะกับพวกตับพวกหยังนี่ค่ะบ่มีเลยค่ะอันนี้คือเฮ็ดกินกันเองค่ะรำลึกคว่ำคิดฮอดบ้านเฮานะคะกลับบ้านบ่ได้ก็เฮ็ดกินกันไปล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินข้าวกันค่ะพี่น้องเสร็จหมดเลยนะคะ